ังช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบด้วยพระการพระเถรานุเถระและก็ว่าสวัสดีไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV นะคะจะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะและวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2562นะคะเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาค่ะและเดี๋ยวจะไปรีรันกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.วันนี้อยู่กับดิฉันทิติยากรสิริมั่นคงถาวรค่ะและผมไพฑูรย์ตรีโฮงครับค่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอากาศดีมากนะเย็นสบายเพราะว่ามีฝนโปรยปลายลงมาเกือบจะทุกวันนะที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยได้ทราบข่าวว่าเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนตกหนักพอดีดิฉันอยู่ที่กระบี่กระบี่ฮะกระบี่เนี่ยคุณผู้ชมคะครับฝนเขาก็จะตกเป็นเวลาแต่เวลาที่เขาตกลงมาก็จะนับได้ว่าไม่เกิน5นาทีก็หยุดและอากาศเขาก็จะอึมครึมทั้งวันคือไม่มีแดดอะค่ะนะคะคือว่าเป็นช่วงหน้าฝนของเขาแหละนะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโชคดีนะที่เราเดินทางไปทำข่าวที่จังหวัดกระบี่ซึ่งปรากฏว่าในช่วงนั้นฝนไม่ตกเลยก็มันตกไม่กี่นาทีไงฮะครึ้มตกเวลามันตกมันก็จะตกเป็นบางเวลาไม่เกิน5นาทีครับแล้วก็หยุดก็เป็นธรรมดาของภาคใต้คือภาคใต้ถึงแม้ว่าจะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะส่วนใหญ่ฝนก็จะตกชุกฝนก็ตกชุกแล้วก็จะตกตลอดเวลาตกเรื่อยๆคือตกแล้วหายตกแล้วหายตกแล้วหยุด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 ไม่ได้หายหยุดตกแล้วหยุดไม่เหมือนกรุงเทพมหานครเรากรุงเทพมหานครเราเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยก็คือฝนจะตกชุกแล้วเราก็ตกใช้เวลานานตกหนักตกหนักมากตกแรงแล้วก็น้ำขังใช่มีลมนะครับก็ตอนนี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปตรวจพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือกับหน้าฝนที่จะถึงนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นช่วงฤดูน้ำหลากช่วงนี้ก็จะน้ำก็จะเจิ่งนองเพราะว่าน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นน้ำเหนือก็จะไหลบ่าลงมาเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่น้ำจะท่วมกรุงเทพดิฉันว่าจริงๆแล้วมันก็เข้าสู่หน้าฝนมาค่อนข้างนานแล้วเนาะถ้าวันที่ฝนไม่ตกแรงๆเขาก็คิดไม่ได้หรอคะว่าเขาจะต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนก็นี่ครับเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมคือหน้าร้อนบางทีเนี่ยบางทีแล้วก็มันประเมินไม่ได้หรอคะมันก็ประเมินอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีนี่ฝนบางปีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพายุหลายเข้ามาหลายลูกแต่บางปีเนี่ยพายุก็จะเข้ามาน้อยหน่อย อย่างปีนี้ก็เห็นบอกว่าพายุจะเข้ามา 3-4 ลูกนะตามข่าวที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนเนี่ยพายุเข้ามา 3-4 ลูกก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนว่าคือก็พร่องน้ำก็ใช้วิธีการพร่องน้ำที่อยู่ในเขาเรียกว่าในแก้มลิงแก้มลิงออกสู่ทะเลไว้ก่อนเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมีจำนวนน้อยลงพอน้ำที่ฝนตกลงมาน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาก็จะไปอยู่ในแก้มลิงแล้วก็น้ำที่กรุงเทพที่ฝนตกลงเทพก็จะเข้าไปอยู่ในก้อยแก้มลิงก่อนแล้วก็ระบายสู่ทะเลก็อาจจะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะก็ฝากความเป็นห่วงสำหรับพี่น้องที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะเพราะว่ามีเขื่อนแตกแล้วก็ทำให้น้ำท่วมไปหลายจังหลายหมู่บ้านหลายหมู่บ้านแล้วก็เห็นบอกว่าประมาณเกือบ50หลังคาเรือนซึ่งก็ท่วมฉับพลันก็ตั้งตัวกันไม่ทันจริงๆอะนะคะตอนนั้นดิฉันอยู่ที่กระบี่ก็ดูข่าวเอ๊ะเขากำลังไลฟ์สดกันเลยนะคะครับแต่ว่าสำหรับความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนานะครับเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนพิเศษหนึ่งเพราะว่าเดือนนี้นะครับเขาเรียก8สองหนปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8สองหนหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เข้าพรรษากันสักทีเอ๊ะหรือเราเข้าพรรษากันมาแล้วนะครบเดือน8 2หนจริงๆยังจริงๆปกติแล้วอ่ะจะต้องเข้าพรรษาคือประมาณเดือนมิถุนาเออใช่มิถุนากรกฎาคมมิถุนาเนี่ยเข้าแล้วมิถุนาอันนี้ล่วงเลยมาจนถึงกรกฎาคมแล้วนะฮะจะกลางเดือนกรกฎาคมหรือเปล่ากลางเดือนกรกฎาคมวันเข้าพรรษาคือวันที่16วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาคือวันที่17หลังวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งก็จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับประเทศไทยนะครับก็ซึ่งวันที่16เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าของเรานะครับท่านแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกให้แล้วก็มีหลังจากที่บรรลุอรหันต์มา2เดือน2เดือนก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการแสดงธรรมเพราะว่าพระองค์เนี่ยก็ใช้นั่งสมาธิตามที่ต่าง
แล้วก็มาพิจารณาถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ก็ทรงมองเห็นว่าหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมันลึกซึ้ง มีความละเอียดอ่อนยากที่คนจะเข้าใจ พระองค์ก็เลยมีใจหนึ่งก็คือมีความคิดว่าไม่ได้สั่งสอนใครไม่อบรมสั่งสอนใครเพราะว่าหลักธรรมมันละเอียดแต่พระองค์ก็เลยมาเปรียบเทียบเอากับดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวพ้นน้ำดอกบัวปริ่มน้ำดอกบัวในน้ำแล้วก็ดอกบัวใต้น้ำคือดอกบัวจำพวกแรกคือดอกบัวบอกดอกบัวที่พ้นน้ำมาเนี่ยพอได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยก็คือคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยก็จะบานทันทีดอกบัวเหล่าที่สองคือยังไม่พ้นจากน้ำแต่ก็ปริ่มน้ำแล้วก็จะพ้นจากน้ำพร้อมที่จะพ้นจากได้รับแสงอาทิตย์ไปสักพักหนึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนธรรมะของพระองค์เข้าไปก็จะตรัสรู้ก็จะมีก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมก็เหมือนกับดอกบัวที่จะออกมารับแสงอาทิตย์ต่อไปส่วนดอกบัวประเภทที่3ก็คือดอกบัวที่อยู่ในน้ำดอกบัวในน้ำเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยหรือว่าศึกษาเราเรียนทำความเข้าใจกับหลักธรรมของพุทธศาสนายากหน่อยแต่ว่าดอกบัวจำนวนนี้ก็มีโอกาสที่จะรอดขึ้นมาเป็นดอกบัวที่พ้นน้ำหรือว่าบางจำพวกเนี่ยอาจจะไม่รอดถูกปลาถูกอะไรกินก่อนถูกปลาถูกสัตว์อะไรต่างๆคือพวกถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนคือถูกกิเลสถูกอะไรกินก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาบรรลุหลักธรรมส่วนดอกบัวประเภทที่4สุดท้ายก็คือดอกบัวใต้โคนตมนั่นแหละใต้ตมดอกบัวใต้ตมคือไม่มีโอกาสที่จะผุดพ้นจากโคนตมขึ้นมาโอกาสที่จะโผล่ขึ้นเหนือน้ำนี่ยากมากก็ท่านข้างก็เปรียบเสมือนว่าบุคคลที่มีปัญญาเขาไม่มีปัญญาเนี่ยจำคนจำพวกเนี้ยโอกาสที่จะมารับคำสั่งสอนมารับฟังธรรมคำสอนของพระองค์นี่ยากยากมากเพราะฉะนั้นก็ท่านพระองค์ก็เลยมองเห็นความแตกต่างของคนในดอกบัวสี่เหล่าเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการเผยแผ่ธรรมแล้วก็พระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนที่จะเผยแผ่ธรรมก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ก่อนหน้านี้เคยมาปฏิบัติพระองค์อยู่มาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็เลยไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปแล้วก็ไปแสดงธรรมเรียกว่าแสดงธรรมปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นธรรมครั้งแรกที่จะขับเคลื่อนโดยกงล้อธรรมเขาเรื่องก็ปรากฏว่าหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จอัญญากนธัญญะซึ่งเป็นปัญจวัคคีย์หนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยครั้งแรกคือมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นในโลกจากอัญญากนธัญญะซึ่งได้ดวงตาแห่งธรรมหลังจากนั้นก็มีปัปปะมหานามะอัชชิอีกทั้งหมดอีก4องค์ก็บวชตามแล้วก็มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็คือวันอาสาฬหบูชานี่แหละคือที่มาของวันอาสาฬหบูชานะคะคุณผู้ชมค่ะครับนั่นก็คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมแล้วก็วันสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งอาจจะคุยให้ผู้ชมฟังนิดหนึ่งท้าวความนิดหนึ่งใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาครับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม2562นะครับเวลา 10:30 นที่อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอลิสูรนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันในพระบรมราชานุเคราะห์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าวาดวัดพิชยาติการามราชวรวิหารซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่28มิถุนายน2562นะครับสิริอายุได้78ปีพรรษา58โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดนะครับการนี้นายอินทพรจันเอี่ยมนะครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากนะครับก็เข้าร่วมในพิธีครับ
ก็อย่างที่ทราบนะครับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านมรณภาพไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่ะก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจนะคะให้กับพุทธศาสนิกชนคนไทยรวมไปถึงที่วัดมาร์คขาวนะคะคุณผู้ชมเมืองลั่วหยางก็ส่งสารกราบถวายความอาลัยนะคะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เสมือนดาวชี้ทางดับลงนับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2562นะคะหลังจากพระธรรมทูตวัดเหมะอัศวะขออภัยค่ะวัดเหมะอัศววารามนะคะได้นำข่าวการมรณภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถระสมาคมนะคะอดีตเจ้าคณะหนกลางอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยาติการามวรวิหารหรือว่าวัดแจ้งวัดม้าขาวนะคะทราบพระอาจารย์จีนวิเทศพัทรานุวัฒน์นะคะเจ้าอาวาสวัดม้าขาวได้มีคำสั่งให้พระธรรมมาจีนเหมี่ยวซิวนะคะพระมหาเถระอาจารย์อาวุโสรองเจ้าอาวาสวัดม้าขาวทั้ง8รูปเลขานุการซ้ายนะคะคุณผู้ชมเลขานุการขวาของเจ้าอาวาสแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปของวัดนะคะประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในอุโบสถค่ะพร้อมทั้งเขียนสารแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าประคุณสมเด็จในนามของวัดม้าขาวพระพุทธสมาคมและก็พุทธสมาคมเมืองลั่วหยางซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นการถวายเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ประทานเมตตาเดินทางมาเป็นประธานพิธีผูกพันธสีมาอุโบสถวัดเหมะอัศวารามนะคะช่วงระหว่างวันที่20กรกฎาคม2554และทุกครั้งที่พระอาจารย์จีนวิเทศพัทรานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดม้าขาวได้เดินทางปฏิบัติศาสนกิจณประเทศไทยก็จะไปกราบถวายสการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระขออภัยค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จนะคะเป็นสหธรรมิกต่างนิกายที่สนทนาธรรมอย่างถูกอกถูกใจจนเป็นที่มาของคำว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคะทั้งนี้ข้อความในสารดังกล่าวเขียนว่าเรียนคณะกรรมการบริหารการจัดงานศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ทราบข่าวอันน่าตกใจว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ศาสตราจารย์พิเศษดร.อดีตกรรมการมหาเถระสมาคมอดีตเจ้าคณะหนกลางอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยาติการามวรวิหารมรณภาพลงเมื่อวานนี้วันที่29มิถุนายน2019เหมือนกับดาวชี้ทางของประชาชนดับลงทำให้นักบวชทางพระพุทธศาสนาทุกกลุ่มรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งขอน้อมกราบถวายความอาลัยยิ่งจากจุดที่ห่างไกลไปให้ท่านเจ้าพระคุณตลอดทั้งชีวิตท่านเจ้าพระคุณได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดฝึกหัดสมาธิและเจริญสติภาวนาและได้สร้างคุณูปการที่สำคัญในการเผยแผ่พระธรรมเทศนาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์รวมทั้งยังได้อบรมพระสงฆ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะสงฆ์ในต่างประเทศถือว่าได้ทุ่มเททั้งจิตใจและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนาถึงที่สุดแล้วมีบุญบารมีสูงส่งเวลานี้ท่านเจ้าพระคุณมรณภาพจากไปอย่างสงบจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่งนักและเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของวงการพุทธศาสนาด้วยคุณงามความดีของท่านเจ้าพระคุณจะส่งแสงสว่างไปไกลถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คุณูปการที่ท่านเจ้าพระคุณได้สร้างไว้จะถูกจดจำไปตลอดกาลท่านเจ้าพระคุณได้รับความเคารพและนับถือจากประชาชนทั้งหลายขณะนี้ท่านเจ้าพระคุณได้รับบุญกุศลสมบูรณ์แล้วจึงไปสู่สถานอันบริสุทธิ์นับจากวันนี้ท่านเจ้าพระคุณจะไม่มีโอกาสได้เผยแผ่ความรู้และปัญญาให้ประชาชนแล้วทั้งประชาชนและฟ้าต่างมีความรู้สึก
โศกเศร้าเสียใจจึงขออธิษฐานด้วยจิตศรัทธาให้ท่านเจ้าประคุณได้ไปสู่ดินแดนสุขาวดีและกลับมาจุติยังโลกใบนี้เพื่อช่วยเหลือเวไนยสัตว์ทั้งหลายต่อไปสมาคมพระพุทธศาสนานะคะวัดม้าขาวขอน้อมกราบถวายอะไรยิ่งวันที่30มิถุนายน2019นี่ก็คือเป็นหนังสือหรือว่าจดหมายสารที่ถวายความอะไรประเทศจีนนะคะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เนี่ยเป็นที่เคารพแล้วก็เป็นที่สักการะของทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานทั้งเรื่องของการสอนปริยัติธรรมคือท่านจบปริยัติธรรม9ประโยคเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะฮะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็จบปริยัติธรรม9ประโยคคือผมเนี่ยรู้จักคือไม่ใช่รู้จักคือสนิทสนมกันรู้จักท่านตั้งแต่ท่านต้องเรียนหนังสืออยู่ที่วัชนะสงครามตอนที่สมัยนั้นคือเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ท่านได้เรียนหนังสือแต่ไม่ได้แต่ท่านสอนประเรียนธรรม6พี่7ประโยคผมจำไม่ได้ทั้ง2ประโยค6ประโยคแต่ผมจบแค่ประโยค5ไม่ได้ถึง6แค่ประโยคก็เลยไม่ได้เรียนกับท่านเลยไม่ได้เรียนรู้สึกกับท่านแต่ว่าเห็นวัดปฏิบัติของท่านที่ท่านไปสอนหนังสือแล้วก็ท่านอีกอย่างคือท่านเป็นพระที่ปฏิบัติกรรมฐานด้วยท่านปฏิบัติกรรมฐานเคร่งครัดกรรมฐานใช่ครับนะคะสุดวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ไปเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่พุทธมณฑลอยู่ที่พุทธมณฑลแล้วก็จังหวัดนครปฐมท่านก็เผยแผ่ธรรมแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรก็คืออยู่ที่นครปฐมเหมือนกันก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็จะเน้นศึกษาในเรื่องของหลักธรรมบาลีโดยตรงเลยแล้วล่าสุดมีข่าวว่าท่านผลักดันให้มีการสอนระดับปริญญาเอกในวิชาวิปัสสนาแล้วก็ผ่านสภามหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใช่ตอนนี้ก็คือคนที่จะไปเรียนพุทธศาสนาหลักธรรมพุทธศาสนาคือไปเรียนคือเวลาสายต่างๆก็จะมีสายจนถึงปริญญาเอกยกเว้นสายพุทธศาสนาเรื่องสายของวิปัสสนาเนี่ยไม่มีปริญญาเอกท่านก็ผลักดันเพราะว่าท่านมองว่าการใช้วิปัสสนากรรมฐานคำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถที่จะทำให้มนุษย์เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะให้โลกนั้นสงบสุขได้จริงๆโดยใช้หลักของวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานนี่ก็คือหนทางของการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าซึ่งไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันนะคะครับค่ะครับอันนี้คือเส้นทางที่ท่านหวังไว้มากคืออยากวางไว้ให้ว่าอยากจะให้สายเนี้ยไปถึงปริยาเอกแล้วก็คือคนที่เรียนสายนี้เห็นบอกว่ากำหนดเลยนะว่าจะต้องปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลากี่ปีถึงจะปฏิถึงจะเรียนได้แล้วต้องผ่านการปฏิบัติกรรมฐานมาก่อนอันนี้ที่จะมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานคารวะไปเรียนได้บ้างไหมคะหรือว่าจะเป็นเฉพาะไปเรียนได้หมดทุกคนเลยคารวะใช่แล้วก็จบปริญญาเอกโอ้เป็นหลักสูตรเลยเป็นด็อกเตอร์ใช่เป็นหลักสูตรโอ้ที่ฉันสนใจจังเลยค่ะเป็นความคิดค้นของท่านแล้วก็คณาจารย์ที่คิดค้นร่วมกันว่าควรจะมีปริญญาเอกในด้านวิปัสสนาขึ้นมาแล้วก็คิดค้นรูปแบบของการสอนวิชานี้ขึ้นมานะครับก็หลักสำคัญคืออย่างที่เป็นที่เคารพจากหลายๆท่านว่าท่านเป็นนอกเหนือจากเป็นพระที่มีความรู้ทั้งด้านของทั้งโลกค่ะคือเป็นทั้งด็อกเตอร์ศาสตราจารย์แล้วก็มีความรู้ทางธรรมเป็นเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นศาสนาแล้วก็ยังเป็นพระที่สายปฏิบัติด้วยท่านที่เป็นมหานิกายนะตามจริงๆแล้วท่านเป็นมหานิกายแต่ท่านเป็นสายปฏิบัติสายปฏิบัติค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกเลยครับใช่ครับค่ะนั่นคือพระเดชพระคุณพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระมหาพระพุทธชินวงศ์นะครับครับก็มาต่อกันอีกข่าวหนึ่งครับมหาเถรสมาคมนะครับก็เห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆเพื่อกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินการตามเวลาและสถานที่ดังนี้นะครับ 1. คณะธรรมยุทธ์นะครับจัดกำหนดจัดพิธีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาณที่วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนะครับ2หนกลางกำหนดจัดพิธีในวันที่27กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาที่วัดพิชยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร3หนตะวันออกนะครับกำหนดจัดพิธีในวันที่27กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร4หนเหนือนะครับกำหนดจัดพิธีในวันที่27กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอำเภอลำปางนะครับอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับและ5หนใต้นะครับกำหนดจัดพิธีในวันที่26กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาที่วัดกับพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังครับก็พุทธศาสนิกชนท่านไหนที่สะดวกตรงพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะไปร่วมพิธีได้นะครับมาดูข่าวนี้กันนะคะคุณผู้ชมแม่กองบาลีสนามหลวงนะคะเผยยกร่างฉันมคตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จเรียบร้อยค่ะพระพรหมโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถระสมาคมในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงกล่าวว่าตามที่ประชุมมหาเถระสมาคมนะคะมีมติให้สำนักงานแม่กองบาลียกร่างฉันมคตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562และในโอกาสวันมหามงคลต่างๆโดยทางสำนักงานแม่กองบาลีนะคะได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีตนเป็นประธานส่วนคณะทำงานประกอบด้วยพระมหาโพธิวงศาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระเทพปริยัติโมลีวัดโมลีโรกยารามพระราชปัญญาโมลีวัดสร้อยทองและพระมหามนตรีวัดปากน้ำขณะนี้คณะทำงานได้มีการยกร่างฉันมคตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถระสมาคมไปเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ค่ะครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับที่สำคัญนะครับฉันมคตเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรการสอนของปริยัติธรรม8ประโยคคือถ้าจะได้เรียนฉันมคตต้องไปเรียนประโยค8ก่อนถึงจะได้เรียนถ้าสมมติว่าอยู่ที่ประโยค7ก็ไม่ได้เรียนหรอคะทําไมคะมีความสําคัญยังไงเพราะว่าฉันประโยค8เป็นภาษาบาลีที่แต่งฉันมันจะต้องสัมผัสนอกสัมผัสในคล้ายๆกับกลอน8กลอน4กลอนเหมือนกับคํากลอนเวลาเราแต่งคํากลอนมันจะสัมผัสเค้าเรียกว่าสัมผัสนอกสัมผัสในเวลาแต่งออกมาเมื่อคําพูดมันกับการเขียนหนังสือเขียนกลอนง่ายๆเขียนกลอนเราก็ต้องเขียนกลอนเป็นใช่ไหมแต่งฉันมคตก็เขียนเดียวกันแต่ฉันมคตก็ต้องเขียนฉันมคตก็คือจะต้องเป็นการแต่งขึ้นแต่ว่าเป็นภาษามคตภาษามคตคือภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีแล้วแต่ภาษาบาลีก็ยกตัวอย่างเช่นอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลอนเป็นคำกลอนอันนี้คือภาษาบาลีแล้วเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีแต่ว่านี่ก็คือคล้ายๆคำกลอนแล้วหรอใช่คำกลอนเป็นการแต่งแทบฟังไม่ออกเลยแต่งขึ้นมาใช่ฟังไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าภาษามคตภาษาบาลีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเป็นภาษานี้เป็นภาษาที่บันทึกพระไตรปิฎกภาษาบันทึกพระไตรปิฎกไว้แล้วภาษานี้ก็ตอนนี้ก็คือเพื่อนคือสาบสูญไปแล้วเหลืออยู่เฉพาะแล้วเวลาที่เราแต่งออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้เหมือนที่พี่ไพฑูรย์ยกตัวอย่างแล้วเวลาเราคือคนเทศสมมติเอาเป็นพระเทศจะต้องเป็นเทศด้วยคำกลอนไหมคะเมื่อกี้เหมือนพี่ไปดูจะอ่านเอาก็จะเทศเป็นคำกลอนเทศเป็นคำกลอนที่บอกว่าเพราะอะไรที่เราอ่านเป็นคำกลอนแต่ว่าจะเป็นคำเพราะๆอย่างที่บอกมันจะมีสัมผัสนอกสัมผัสใน
แต่ว่าเวลาท่านเทศท่านก็จะอ่านนี้เหรอคะไม่มีเหมือนกับว่าเป็นจำได้ใช่ไหมทำนองอะไรเขาเรียกว่าทำนองสนออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับอ่านเอาธรรมดานี่แหละอ๋อเป็นการอ่านธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นนวัสวากสวสุสสินาอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นคำอ่านแต่มันอาจจะเป็นคำอ่านที่มีช่วงทำนองไหมคะไม่มันจะเขาเรียกว่าความสลัดสลวยของภาษามากกว่าไม่มันจะไม่เป็นช่วงทำนองจะไม่เป็นในเรื่องของความไพเราะของคำนองอันนี้ฉันเข้าใจผิดว่าคล้ายคล้ายแหล่ไม่เหมือนแหล่นะแหล่นี่ก็จะเป็นท่วงทำนองที่มีความสนุกสนานแต่ว่าเป็นภาษาบาลีหรือว่าเอามาดัดแปลให้เป็นภาษาไทยที่คนจะได้ฟังง่ายอ๋อแต่อันนี้ก็คือเป็นภาษาบาลีแล้วก็มีการเทศออกมาก็คือเป็นภาษาแต่ว่าคนที่ฟังแล้วรู้เรื่องเนี่ยคือเขาก็จะมองว่าคือภาษามคตที่สลัดสลวยภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาของเทวดาภาษาของเทวดาทั้งเทวดาคือบนโลกนี้ฟังได้หมดพอเทศเป็นภาษามคตไปปุ๊บเนี่ยมันก็การชุมนุมเทวดาอ๋อถ้าอย่างนั้นกำลังจะพูดว่าบทชุมสวดชุมนุมเทวดานั่นก็คือภาษามคตภาษาบาลีมคตใช่ภาษาบาลีเป็นภาษาประเด็นทำ8ประโยคแต่งขึ้นมาประเด็นทำ8ประโยคเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่แต่งเขาเรียนภาษามคตเขาเรียกฉันภาษามคตฉันมคตค่ะเขาเรียกว่าฉันมคตเรียนมคตซึ่งจริงๆแล้วพี่ก็อธิบายยาวเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เรียนประโยคพอแต่ไม่ประโยค8แต่ว่าเห็นเพื่อนๆเขาเรียนแล้วก็เห็นคนที่คนเขาเรียนก็การแต่งฉันก็อย่างที่บอกว่าจะต้องแต่งฉันสละสลวยถ้าคุณทิติยาครเคยเห็นจำได้ไหมว่าตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตก็จะมีพระรูปหนึ่งท่านเทศเป็นท่านเทศในวันถวายพระเพลิงศพอ่ะแล้วก็ในวันถวายพระเพลิงประกอบพิธีงานประกอบพระราชพิธีเนี่ยก็จะเป็นเทศเป็นเขาเรียกว่าแต่งฉันภาษามคตเข้าไปแต่งฉันใช้ภาษามคตซึ่งองค์ที่เทศเนี่ยท่านก็จะเรียนทำส่วนใหญ่ท่านจะเรียนทำ9ประโยคเพราะว่าท่านจะต้องเรียนมาแล้วก็ต้องไปร้อยกองท่านจะไปร้อยกองก่อนร้อยกองว่าต้องคำว่าอะไรคำอะไรซึ่งถ้าเราฟังโดยชาวบ้านทั่วไปเราอาจจะไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ามันจะมีคำแปลให้มีคำแปลให้แต่ว่าเคยได้ยินเหมือนกันเพราะแล้วก็คือเพราะเป็นจังหวะท่วงทำนองที่เพราะมากแต่ไม่ใช่การใช้ดนตรีทำนองเข้าไปนะแต่เป็นการเทศที่แบบเอ๊ะฟังแล้วไม่ใช่เทศทั่วไปเขาเรียกว่าสัมผัสนอกสัมผัสในเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะเป็นภาษาที่ถ้าใครอยากรู้อะถ้าใครอยากมันจะเป็นยังไงไปเปิดฟังสวดชุมนุมเทวดาก็ได้ใช่ไหมคะจะอย่างนั้นเลยดิฉันชอบฟังค่ะบทนี้ดิฉันจะฟังก่อนนอนทุกวันคือสวดแล้วแต่ว่าสวดอะเป็นภาษาคือเราไม่รู้ไงว่าจะต้องมีท่วงทำนองที่ไพเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสวดเป็นคำอ่านแต่พอเราไปเปิดฟังที่เขาบันทึกลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเพราะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการถ้าเราเทียบกับภาษาปัจจุบันก็เหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษเอาง่ายๆที่เป็นภาษาสากลทั่วโลกภาษาอังกฤษทั่วโลกเนี่ยคนรู้จักภาษามคตก็เป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่คนรู้เฉพาะในโลกแต่ว่าสวรรค์บนสวรรค์บนอะไรไม่รู้บนโลกบนอะไรไม่รู้โลกเทวดาไม่รู้แต่ว่าภาษามคตจะรู้รู้ทั้ง3โลกคือมีสวรรค์นรกแล้วก็โลกมนุษย์เนี่ยรู้หมดทำไมถึงโดยภาษาเป็นภาษาที่สากลกว่าสากลกว่าภาษาอังกฤษด้วยซ้ำครับนะคะค่ะครับนี่ก็คือความสำคัญของร่างภาษามคตที่เป็นข่าวนะครับค่ะก็มาต่อกันอีกข่าวหนึ่งครับประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5นะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม2562นะครับที่วัดอู่ตะเภาตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีพระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารเจ้าคณะภาค7ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมด้วยคณะสงฆ์และกรรมการและคณะกรรมการนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับพระราชธีราภรณ์เจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนักเรียนและประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมให้การต้อนรับขณะที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีประชากรอยู่จำนวนประมาณ 645,024 คน
และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภอ111ตำบล965หมู่บ้านมีองค์การปกครองท้องถิ่น109แห่งมีจำนวนวัดทั้งหมดนะครับ520วัดและภิกษุสามเณรจำนวน 3,857 รูปทั้งนี้นะครับจังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสระบุรีตามคำดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2557เป็นต้นมาและเมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.เข้ามาบริหารประเทศได้มีนโยบายให้ทุกส่วนร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันและจังหวัดสระบุรีนะครับได้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในโครงการรักษาความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดประกอบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดให้มีการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ในส่วนของจังหวัดสระบุรีนะครับจึงได้มีการบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสระบุรีพร้อมกับโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5เข้าเป็นโครงการเดียวกันเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์สร้างความรักความสามัคคีโดยเริ่มจากครอบครัวชุมชนหมู่บ้านสถานศึกษาตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อนำพาประเทศก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตั้งแต่เจ้าพระคุณท่านสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชอยู่แล้วก็ยังมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ยังคงดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อยู่ก็ต้องดำเนินการต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือหมู่บ้านหลากหลายหมู่บ้านที่ได้สานต่อปณิธานตรงนี้ก็คือว่าเขานำไปปฏิบัติแล้วมันเกิดผลน่ะครับอย่างหลักอย่างคำกรที่บอกค่ะวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยใช่บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยใช่บ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นการพื้นฐานเลยง่ายๆเลยนะคะคือผู้นำชุมชนก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนให้ชาวบ้านเนี่ยได้ฝึกแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่คุณจะสามารถรักษาศีล5ได้คือศีล5ค่ะคุณผู้ชมมันก็พื้นฐานของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเขานำไปทำแล้วเขามีการต่อยอดอีกนะคะซึ่งต่อให้โครงการนี้เนี่ยจะปิดไปสมมติว่าปิดตัวลงแต่ว่าเขาได้ดำเนินการไปแล้วแล้วเกิดผลดีอ่ะเขาก็จะทำต่อโดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรที่เปิดตัวยิ่งใหญ่อะไรอีกก็ได้นะคะเพราะว่าเขาได้ดำเนินการไปแล้วไงโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อาจจะมาต่อยอดกับการรักษาศีล5ของชาวบ้านนะจริงๆแล้วชาวบ้านเวลาคนต่างจังหวัดเวลาวันพระวันศีลวันพระเขาก็จะไปวัดไปรักขอศีล5รักษาศีล5ก็ปฏิบัติกันมาอยู่แล้วค่ะครับใช่ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องดีๆให้ติดตามอีกมากมายเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะมาสาหบูชาเป็นวันที่มีความหมายสำหรับชาวพุทธมากพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้เป็นที่ปรากฏกับชาวโลกอริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจคนกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งและมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นและธรรมที่พระองค์แสดงหรือปฐมเทศนาเนี่ยสามารถจะนำทางให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ร่วมน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ 12-17 กรกฎาคมนี้สนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยีwww.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134
ผลิตภัณฑ์ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตมันสำปะหลังหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPI ใช้งานง่ายสบายกระเป๋าเพราะมีธาตุอาหารครบมีจุลินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินไซโตแคนินช่วยให้หัวขยายดีต้นมันสำปะหลังใบเป็นมันวาวข้อทางตาทีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPI มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6888หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI NP200 Waterproof นวัตกรรมใหม่ของสีทากันซึมที่สามารถปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นสูงใช้สำหรับอุดโป๊หรือทาพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าวหรือมีน้ำรั่วซึมแรงยึดเกาะสูงนอกจากนี้ยังสามารถทาทับด้วย NP101S สำหรับทาผนังภายนอกและภายในหรือ NP301 สีทาพื้นเคลือบแข็งเพื่อเพิ่มความสวยงามและด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าของสีนาโน NP200 NP101S และ NP301 ที่สามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงทาสีและเครื่องพ่นสามารถทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลารอหลายวันทาทับรอยแตกรายงานได้อย่างเรียบเนียนทนทานไม่หลุดร่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-6860-4858หรือทาง Facebook วัดนวมินทร์ลียงเที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณกลามาให้อาหารลิงแวะกราบขอพรหลวงพ่อโตงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหัวกระบือถ่ายชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษWe'll be right back.
ุดจำกัดเนเจอร์กิฟต์711ประทับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้พร้อมเรื่องราวข่าวสารทางพระพุทธศาสนาเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลค่ะเมตตาเป็นประธานในพิธีรับเทียนพรรษานะคะของโรงเรียนรุ่งอรุณสถาบันอาสมศิลป์และชมรมพุทธทายาทเพื่อถวายวัดไทยในอินเดียค่ะเมื่อวันอังคารที่5กรกฎาคม2562นะคะเวลา 15:00 นณโรงเรียนรุ่งอรุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเมตตาเป็นประธานในพิธีรับเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2562นะคะของโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชมรมพุทธทายาทเพื่อถวายวัดไทยในอินเดียโดยมีคณะบริหารนำโดยรองศาสตราจารย์ประภาพัฒน์นิยมผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณและอธิการบดีสถาบันอาสมศิลป์นะคะมอบหมายให้คุณครูสุนิสาชื่นเจริญสุขค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณเป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษาในพรรษาวัดไทยวัดในอินเดียเนปาลจำนวน13วัดและถวายผ้าอาบน้ำฝนณโถงชั้นล่างอาคารประพัฒน์สอนนะคะอาคารใหม่ฝ่ายประถมศึกษาค่ะในการนี้มีพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนะคะเพื่อรับเทียนพรรษาประกอบไปด้วยพระครูประยัติโพธิวิเทศวัดไทยเชตะวันมหาวิหารค่ะพระครูนรนาถเจติยาพิรักษ์นะคะวัดไทยกุชินาราเฉลิมราชพระครูอุดมโพธิวิเทศวัดอโยธยาราชราชธานีพระครูสังครักษ์รังสิตปัญญาเมธีวัดไทยนวราชรัตนารามและพระอาจารย์เอกวุฒิอัคคปัญโยอาจารย์พระอาจารย์สอนค่ะในปีนี้โรงเรียนรุ่งอรุณนะคะแล้วก็ชมรมพุทธทายาทได้จัดโครงการตามรอยพระศาสดาซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีเป็นครั้งที่8แล้วนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เจริญรอยตามพระศาสดานะคะณสังเวนียสถานประเทศอินเดียเนปาลตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่24ธันวาคม2562นะคะโดยขณะนี้มีผู้ปกครองค่ะสมัครขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน3คนนะคะแล้วก็นักเรียนขอสมัครนักเรียนเนี่ยขอสมัครบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ย26คนแล้วก็นักเรียนหญิงนะคะขอสมัครบวชเป็นพรหมโพธิจำนวน19คนนะคะรวมทั้งหมด47คนค่ะพระธรรมโพธิวงศ์นะคะกล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นการเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำพรรษาในครั้งนี้มีใจความว่าศีลไม่ใช่เพียงแค่คำท่องศีลเป็นสมบัติพื้นฐานถ้าหากไม่มีศีลเป็นพื้นฐานสมบัติใดๆต่อไปข้างหน้าก็มียากวันนี้เรามีมนุษย์ตัวน้อยๆมาอาราธนาศีลโดยมีมนุษย์แม่มนุษย์ยายมนุษย์อาจารย์มนุษย์คุณครูนะคะมาให้เป็นแบบอย่างทางเดินแก่ลูกๆซึ่งจะเติบโตต่อไปข้างหน้าการที่อาราธนาศีลรับศีลจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาบุคคลที่จะต้องรับศีลได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลสำคัญสำคัญคือเห็นความสำคัญของศีลนะคะคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายคุณยายท่านผู้บริหารนักเรียนรุ่งอรุณเห็นความสำคัญตรงนี้จึงนำศีลมาเป็นเครื่องปลูกฝังให้ความสำคัญกับงานถวายเทียนเราตั้งใจจะนำเทียนของท่านที่ถวายนี้ไปอินเดียนำไปถวายพระพุทธเจ้านะคะแล้ว
ไม่ใช่ให้ใครนำเทียนไปก็ได้แต่เราอาศัยพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่อินเดียเป็นผู้ถือเทียนไปนำเทียนไปการที่พระท่านมานำเทียนไปไม่ใช่ท่านอยากได้เทียนแต่พระท่านอยากเสริมความรักความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณอันเป็นเรือนเพาะชำให้ลูกหลานของเรานั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพและก็มีคุณธรรมค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆแล้วการถวายเทียนเข้าพรรษาเนี่ยถ้าพูดตามหลักของปรัชญาคือเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในสังคมนะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาจะหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยจะต้องไปรวมกันนะทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านนะถ้าไปรวมกันคนละชิ้นก็เลยรวมความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้านพอหล่อเทียนเข้าพรรษาเสร็จก็ไปถวายที่วัดถวายเขาบอกว่าอานิสงส์ของการถวายเทียนหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยจะทำให้กายทิพย์ตาทิพย์ปัญญาดีมีแสงสว่างนะมีแสงสว่างเป็นแสงสว่างนำชีวิตครับเพราะว่าสมัยอดีตนะครับพระเนี่ยท่านก็ได้เทียนเนี่ยไปจุดเทียนเพื่อที่จะอ่านตำรับตำราอ่านหนังสือภาษาบาลีอ่านหนังสือเพราะว่าสมัยก่อนที่บอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เทียนไม่มีไฟฟ้าแต่ทุกวันนี้ก็มีการประยุกต์มาใช้ไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้านี่ไปมอบให้แทนแต่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันครับเพราะว่าได้ทำให้ได้ปัญญาใช่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการแห่เทียนเข้าพรรษาต้องนึกถึงจังหวัดนี้เลยอุบลราชธานีดิฉันรอฟังข่าวอยู่เนี่ยว่ามันจะยิ่งจะมีแห่เทียนเข้าพรรษายิ่งใหญ่คือไม่ใช่ว่าโด่งดังเฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกคือบางที่นี่ลงทุนที่จะบินมาดูประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยนะใช่ครับแล้วก็เป็นประเพณียิ่งใหญ่มากทุกๆปีแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้เด็กคอยดูน่าจะมีถ่ายทอดสดมีการประกวดเทียนเข้าพรรษาตอนนี้เขาก็เริ่มรูปต่างๆแล้วก็มีการประดิษฐ์มีการประยุกต์เป็นเหตุการณ์มีอะไรบางทีทุกวันนี้มีสร้างความเขาเรียกว่ากลายเป็นเรื่องของการเมืองก็มีเป็นเรื่องของขบขันก็มีเป็นเรื่องของหลักธรรมพุทธเจ้าที่สอนเป็นหลักธรรมคำสอนก็มีเป็นประวัติพุทธเจ้าก็มีก็แตกต่างออกไปดิฉันว่าปีนี้ต้องรอดูว่าจะรอเรื่องอะไรเนี่ยจะมีลงตู่ด้วยเปล่าเมืองแน่เลยครับก็คอยดูครับน่าจะมีข่าวมาครับใกล้แล้วล่ะครับเอาละครับมาต่อกันอีกข่าวนึงครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปลูกต้นกล้าไม้ยางนาต้นไม้ของพระราชาเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเมื่อวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปลูกต้นกล้าไม้ยางนาต้นไม้ของพระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา 9:30 น.นายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานเปิดกล้วยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีดร.สิทธิกรอ้วนสิริผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธมณฑลนะครับกล่าวรายงานพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายเอ็นนูซื่อสุวรรณอดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์และกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ต้นไม้กล้ายางและประพรมน้ำพุทธมนต์นะครับจากนั้นนายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายเอ็นนูซื่อสุวรรณอดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและส่วนราชการอื่นๆนะครับร่วมกันปลูกต้นยางนาตามโครงการพุทธมณฑล 2,500 ปีเนื้อที่ 2,500 ไร่กล้าไม้ยางนา 2,500 ต้นณอาคารปฏิบัติธรรม100ปีสมเด็จพระญาณสังวรถนนพุทธมณฑลสายคอพุทธมณฑลสำนักงานพุทธมณฑลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับครับตอนนี้เริ่มปลูกแล้วอีกไม่กี่ปีอีกสัก10-20ปีเราอาจจะเห็นต้นยางนาอยู่ที่พุทธมณฑลนะ 2,500 ต้น10ปี20ปีมันก็ไม่ใช่จะรอดูไหมคนที่จริงว่าจะไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะอีก10ปี20ปีนี่ก็โอ้ตอนนี้อายุ25เดี๋ยวนับไปก่อนนะแก่งักพอดีใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมอ่ะ
เดี๋ยวเราไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2562ค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะโดยมีพระศรีพัชรโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะประธานฝ่ายสงฆ์และนายพงพิทยาธนกายสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายคารวาสที่ห้องประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น3อาคารมหามงคลเฉลิมพระชน80พรรษาวัดมหาธาตุพระอารามหลวงทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมก็ได้มีมติเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะระหว่างวันที่12ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคทุกวัดทั่วราชอาณาจักรตามความเหมาะสมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบทอดพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยทุกภาคส่วนก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวัดโดยเฉพาะวัดคือศูนย์กลางระดับจังหวัดนะก็คือวัดเพชรวรารามนะคะพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็วัดศูนย์กลางระดับอำเภอทุกอำเภอจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะโดยพร้อมเพียงกันค่ะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมหลายพื้นที่นะเพราะว่าใกล้ถึงแล้วอีกสัปดาห์หน้าก็ถึงแล้ววันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาก่อนวันนึงวันอาสาฬหบูชาคือวันที่16แล้ววันที่17คือวันเข้าพรรษาหลายๆคนตอนเนี้ยต้องบอกว่ารีบเตรียมใจในการเข้าพรรษาเตรียมใจก่อนเตรียมใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปเตรียมร่างกายเตรียมใจคือกินก่อนหรือว่าเลิกกินคือไม่คือเตรียมใจก่อนว่าฉันจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีความรู้สึกเตรียมใจแล้วใช่ไหมคะแล้วร่างกายมันก็จะถูกกำหนดด้วยใจของเราเองไงก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าวันเข้าพรรษาหลายๆคนก็ตั้งปณิธานว่างดเหล้าเข้าพรรษาแล้วหลังจากนั้นพอออกพรรษาก็งดดื่มตลอดไปก็มีคือบางคนเนี่ยทานบ่อยๆไงดื่มหนักๆอ่ะทุกวันหรือว่าอาจจะโอ้เราไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะดื่มมากดื่มน้อยเพราะนั้นเวลาที่เราหยุดดื่มเนี่ยแพทย์ก็ออกมาเตือนนะว่ามันอันตรายไม่รู้แหละร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมบางคนดื่มมากๆอย่างเงี้ยเวลาหยุดดื่มปุ๊บเนี่ยร่างกายน็อกเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็คือเสียชีวิตเลยอ่ะคือมันมีโทษจริงๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมใจกับว่าเราจะหยุดนะจะหยุดแล้วร่างกายมันจะควบคุมด้วยจิตของเราเองก็คือเริ่มที่จะปรับสภาพก่อนอย่าเพิ่งไปหยุดเลยไงตอนนี้คือค่อยๆเริ่มจางๆลงไปแล้วก็หยุดไปจริงๆแล้วในหลักศีลก็ง่ายๆคือศีล5เนี่ยสุราเมรยมัชฌัปปมาตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยังซึ่งพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้งดเว้นละจากการดื่มสุราและสิ่งมึนเมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าท่านบอกว่าสุราเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทำความชั่วเกี่ยวทุกอย่างเลยนะการทำความเพราะมันทำให้ขาดสติขาดสติเลยค่ะการดื่มสุราทำให้ขาดสติสิ่งนี้ก็คือทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าการดื่มสุราเนี่ยจะเป็นอันตรายสำหรับตนเองนะยังเป็นอันตรายสำหรับคนอื่นด้วยอย่างเช่นการดื่มสุราเนี่ยทำขับรถเนี่ยก็เอาอันดับหนึ่งของไทยทุกครั้งที่เห็นช่วงเทศกาลนะอุบัติเหตุก็มาจากการดื่มสุราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็คือแล้วก็เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็งดเว้นในเรื่องของการดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษางดเว้นได้ก็คืองดเว้นไปแล้วก็เลิกไปเลยก็ได้ยิ่งดีเพราะว่าคุณงดตั้ง3เดือนแล้วอะแล้วเพราะร่างกายคุณถูกปรับสภาพแล้วสมดุลสภาพแล้วพอหลังเข้าพรรษาคุณแบบเฮ้ยฉันต้องกินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเนาะมันก็เราต้องนึกถึงสุขภาพเราเป็นหลักสิคะคุณผู้ชมแล้วก็เราไม่ต้องนึกถึงตัวเองก็ได้เรานึกถึงว่าเราจะเนี่ยจะไปทำความเดือดร้อนให้กับใครบ้างเพราะว่าบางทีทานดื่มไปแล้วก็ขาดสติบางทีดื่มไปจำหน้าก็ไม่ได้ก็ตีกัน คือเราก็ไปตีคนอื่นด้วยเหมือนที่บอกแล้วแบบอันที่เขาเหมือนที่เรียกเขาเล่าว่าตอนดื่มยังไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันพอหลังจากดื่มเหล้าเนี่ยจำหน้าเพื่อนกันไม่ได้แล้วก็จะมีเรื่องกับเพื่อนกันบางทีก็จะเห็นข่าวบ่อยๆใช่คือดื่มเหล้าวงเดียวกันเรื่องนี้อันดับหนึ่งอ่ะแล้วก็มีเรื่องกันแล้วก็ชกต่อยกันหรือว่าไปกระทั่ง
ทำร้ายร่างกายทั้งเสียชีวิตนั่นก็เป็นโทษของการดื่มสุรานะครับก็อันนี้ก็ถือว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยก็มาอร่อยตรงไหนก็ไม่รู้นะมาตั้งปณิธานร่วมกันแล้วก็งดเว้นจากการดื่มสุรานะครับต้องถามคนที่เคยดื่มมันอร่อยเหรอมันขมจะตายคุณผู้ชมดิฉันไม่เคยเลยนะคือแบบลองแค่แตะดูนี่ขมมากเลยครับกินอะไรของขมๆเนี่ยครับแล้วก็ไม่อร่อยมันอร่อยตรงไหนอ่ะคือคนที่กินแล้วมันสุนทรีย์อะคะแล้วมันเป็นยังไงเอาละครับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับให้ระลึกถึงแล้วก็ให้มีสติในการที่จะอยู่กับสังคมนะครับและที่สำคัญก็คืองดเว้นจากอบายมุขทั้งปวงนะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นการตั้งจิตและก็น้อมจิตน้อมใจร่วมกันนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาเพราะว่าเราอาจจะถูกต่างประเทศหรือว่าถูกหลายๆที่เนี่ยติงมามากเหมือนกันว่าพุทธศาสนาสอนให้คนงดเว้นจากการดื่มสุราแต่ทำไมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศต้นๆของโลกเลยที่ยังมีคนดื่มสุราและสิ่งมึนเมาเป็นจำนวนมากอยู่ อันนี้เราก็กลับมาดูกลัวครับละอายกับสิ่งที่เขาพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายค่อนข้างรุนแรงจากการดำเนินคดีสำหรับคนที่ดื่มสุราแล้วขับรถแต่บ้านเราในกฎหมายก็ยังไม่เข้มแข็งพอเราก็ต้องฝากให้ทุกคนเอาคำสอนหลักคำสอนพุทธศาสนาเราของพุทธเจ้ามาใช้ครับเพื่อปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธที่แท้จริงครับค่ะเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการชั่วโมงข่าวดับเบิลยูบีทีวีหมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยเนเจอร์กิฟต์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134